อาการปวดหลังแบบชั่วคราวนะครับมักเกิดขึ้นระหว่างที่ทำงานนะครับอาการมักจะไม่รุนแรงหากได้รับการแก้ไขที่ทันเวลานะครับได้รับการพักผ่อนที่เพียงพออาการมักจะดีขึ้นได้เองครับอาการปวดหลังแบบเฉียบพลันมักจะมาด้วยอาการที่รุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยควรจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับอาการปวดนะครับและหาสาเหตุว่าอาการปวดนั้นเกิดจากอะไรและจะได้รับการรักษาแก้ไขอาการปวดนั้นครับอาการปวดหลังแบบเรื้อรังจะมีอาการปวดหลังค่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆการรักษาจะต้องมุ่งเน้นถึงการปรับพฤติกรรมการทำงานและเลือกใช้ยาการรักษาให้เหมาะสมหลากหลายชนิดเพื่อให้ได้ลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้จะต้องมีการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยครับจะเริ่มกับการซักประวัตินะครับเพื่อหาสาเหตุนะครับดูถึงอาการที่เป็นความรุนแรงของอาการที่มีนะครับปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้อาการเกิดความรุนแรงมากขึ้นหลังจากนั้นจะมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับดูการขยับเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกสันหลังดูการเดินนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจทางระบบประสาทอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและจะมีการตรวจท่าพิเศษที่เฉพาะเจาะจงกับอาการของโรคนั้นๆครับหากอาการที่เป็นไม่ซับซ้อนนะครับสามารถวินิจฉัยและทำการรักษาได้เลยแต่หากอาการที่เป็นยังมีความไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับก็จะพิจารณาในการส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำ CT สแกนการส่งเอ็กซเรย์หรือ MRI ครับการรักษาส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มต้นจากการควบคุมอาการปวดก่อนโดยพิจารณาการใช้ยาหลากหลายกลุ่มชนิดนะครับเพื่อลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการหลีกเลี่ยงกิจกรรมนะครับที่กระตุ้นให้เกิดอาการที่เป็นมากขึ้นรวมถึงพิจารณาการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยครับหากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวอาการยังไม่ดีขึ้นจะมีการพิจารณาการฉีดยาลดการอักเสบเฉพาะจุดเพื่อลดอาการปวดและเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยซึ่งการฉีดยาชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากทำภายใต้การใช้เครื่องเอ็กซเรย์และมีการฉีดสารทึบรังสีเพื่อยืนยันตำแหน่งก่อนที่จะฉีดยาครับสุดท้ายแล้วถ้าหากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นหรืออาจมีอาการชาอาการอ่อนแรงอาการปวดมากขึ้นจนทนไม่ไหวจะพิจารณาถึงวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดครับถ้ามีข้อบ่งชี้จะเลือกวิธีการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องแบบบาดแผลเล็กซึ่งผู้ป่วยจะมีการบาดเจ็บน้อยฟื้นตัวได้ไวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติได้เร็วครับ